This Thai PBS podcast. View the world the is View voice. PBS by world คือความจริงเนี่ยมันก็มีกลุ่มปลาที่จะต้องเลือกปล่อยถ้าเมาื่อไรก็ตามเนี่ยปล่อยริมแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพยาเลยซึ่งใหญ่มากอันนั้นจะเป็นการปล่อยที่แบบฆ่าสัตว์โดยตรงค่อนข,ข้างเยอะควรจะไปปล่อยในคลองคลองเล็กอันนี้มันขึ้นอยู่กับวัดอะ่ะนะถ้าวัดแบบอยู่ริมน้ำเลย,ยาเง,งี้ยน้ำเจ้าพญาจะปล่อยตรงนั้นเนี่ย ส่วใหญ่สัตว์จะไม่ค่อยรอดเอาอย่างเช่นปลาไหลเนี่ยไม่ควรไปปล่อยอยนะู่ในน้ําลึกไหลเชี่ยวหรือแม่น้ํำใหญ่ๆเพราะโอการรอดจะน้อยมากถ้าคนมาบอกว่าเอาปลาไหลแล้วไปปล่อยริมน้ําเนี่ยไม่ต้องปล่อยเลยเพราะบาปแน่ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast อ่ะละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการทําบุญนะคะทำบุญปล่อยสัตว์นั่นเองอย่างไรให้ได้บุญอ่าบางทีเราไปตามวัดหรืออะไรเงี้ยนะคะที่เราจะเห็นภาพชัดเจนเนาะปล่อยป่านะคะซึ่งเอเคบางทีเราอาจจะได้ยินกระแสดราม,ม่ามาว่าปลาบางชนิดไม่สามารถจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําได้นะบางชนิดก็ต้องแบบเป็นโคลนต้มหรือว่าบางาสัตว์บางอย่าง ต้องอยู่ในโครนนะหรือว่าไม่สามารถปล่อยลงแหล่งน้ําได้เลยอะไรเงี้ยมันจะทําให้แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปเพราะว่าสัตว์เหล่านี้ต้องตายไปนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเดี๋ยวเรื่องนี้คุยกันกันกบศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตปาลพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุยกันเรื่องทําบ, <c oughs> บุญทําบุญทําทานกันบ้างคะ่ะอาจารย์รนะคะทําบุญปล่อยสัตว์อย่างไรให้ได้ อก็เป็นคําถามที่บางคนก็บอกว่าก็ปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระสู่เป็นอะไรนะสู่อิสรภาพก็ถือว่าได้บุญแล้วแต่ลืมดูว่าสภาพแวดล้อมความเหมาะสมอะไรเงี้ยมันเหมาะสมไหมบางทีปล่อยไปแล้วก็อาจจะทําให้เขาตายได้แทนที่จะได้บุญได้บาปเลยทีนี้อาจารย์นะคะนี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องแบบ มีวิธีการดูยังไงไหมหรือว่าสัตว์แบบไหนเหมาะกับสถานที่ไหนหรืออะไรอย่างเช่นการปล่อยปลาเนี่ยเห็นตามวัดตามแหล่งน้ําก็ไม่รู้หรอกอันนี้ก็บางคนก็ไม่รู้ว่าเออปลาบางชนิดมีอะไรบ้างรู้แต่ว่าถ้าปล่อยไปแล้วได้บุญแน่นอนนะคะที่เจอบ่อยก็พวกปลาดุกปลาหมอปลาตะเพียนหอยเต่าปลาไหลปลาอะไรอีกะคะ น่าจะมีอะไรท,ที่ที่เห็นชัดๆบ่อยๆกบป,ปล่อยออกบอะ,อ,อะไรต่างๆเหล่านี้อืมได้ไหม <laughs> จะได้แต่และชนิดคือยังไงคะอาารย์เออคือความจริงเนี่ยมันก็มีกลุ่มปลาที่ที่จะต้องเลือกปล่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเรามากัามากจะไปปล่อยตรงริมแม่น้ำอ,อ,อันดับแรกคือถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยเราจะปล่อย ริมแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพยาเลยซึ่งใหญ่มากอ่าเนะี่ยอันนีน้อันนั้นจะเป็นการปล่อยที่แบบฆ่าสัตว์ได้ตรงค่อนข้างเยอะอ้าวเนะเพราะว่าอถ้าเราปล่อยเนี่ยมันควรจะไปปล่อยในส่วนของพวกคลองคลองเล็กหรือไม่ก็เออทีนี้มันขึ้นอยู่กับวัดอะเนะถ้าวัดแบบอยู่ริม,มน้ําเลยอย่างเงี้ยน้ำเจ้าพยา่จะปล่อยตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่สัตว์จะไม่ค่ยอยรอดเอาอย่างเช่นชปลาไหลเนี่ย เขาบอกก็ไม่ควรไปปล่อยอยู่ในน้ําลึกไหลเชี่ยวหรือแม่น้ํีใหญ่ๆเพราะโอกาสรอดจะน้อยมากเพราะนั้นปล่อยที่ถูกต้องนี่ก็ต้องปล่อยในแหล่งน้ําตื้นที่มีพืชนมีพืชขึ้นลกๆหรือปล่าหญ้าลอยน้ํามีดินโคลนให้มดเพื่อหลบพักเพราะปลาไหลมันไม่ใช่ไปเป็นปลาแบบทั่วไปคมันปลาไหลที่เป็นปลาที่เราปล่อยอันดับหนึ่งของคนไทยจะได้ชีวิตแบบลื่นไหลลื่นไหลเป็นปลามงคลค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าทุกคนจะต้องปล่อย เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่าเออถ้าคนมาบอกว่าเอาปลาไหลแล้วไปปล่อยริมน้ําเนี่ยไม่ต้องปล่อยเลยเพราะบาปแน่อันนั้นไม่ได้บุญไม่ไม่ได้บุญร้อยเปอร์เซ็นต์มีมีเห็นแล้วแล้วก็เออแต่แต่เคยมีข้อมูลว่าปลาไหลเนี่ยต้องแบบเขาต้องมุดรูหรือว่ามีดินมนทะเลดินใช่ไหมคะเออน้ออยู่กับเลนอยู่กับดินเลยพวกนี้มันมันต้องเป็นกึ่งน้ํากึ่งกึ่งดินเลนอะคือปล่อยแบบ ไี่ที่เป็นแม่น้ําหลากไม่ได้แม่น้ําหลากคือแม่น้ําใหญ่ที่น้ําเชี่ยวคแบบคนยังแย่เลยเอีแต่ถ้าถามปุ๊บเนี่ยนะปลามันไหลตามไปไหนก็ไม่รู้อลอยไปแล้วแต่ถ้าถามคนที่เขามาขายว่าเพื่อปล่อยบางทีลองถามดูนะคะว่าปลาไหลปล่อยได้้หยเหรอได้คนขายปล่อยได้ทุกน้าเอ้ยไม่ได้นะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแบบ เออเดี๋ยวอาจารย์คือคือวัฒนธรรมการปล,ปล่อยปลาตามวัดต่างๆหรืออะไรเงี้ยก็คือก็มีมาตั้งแต่นานแล้วเลยเนาะคือแล้วมีเรามีลมลปล่อย<า>แบบสองอย่าง,างคือปล่อยแบบเราไปวัดแล้วอยากปล่อยอ,อีกอันหนึ่งคือเราจะสะดอกเคาะเราไปซื้อตลาดแล้วไปปล่อยอผมอยู่เมืองนนเนี่ยมันจะมีตลาดเอ่อใกล้ๆก็ซื้อตลาดเสร็จแล้วก็ถือไปปล่อยอย่งแม่น้า เออแต่แม่น้ําแม่น้ําใหญ่มากเออแม่น้ำเจ้าพยาแบบคนว่ายยังเหนื่อยอ่ะเออเพราะว่าเป็น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 สวนที่กว้างที่สุดของแม่น้ํเจ้าพยาเพราะน้ํามันเชี่ยวอยู่แล้วค่ะและตรงไอ้ที่ปล่อยเนี่ยมันเป็นเขื่อนหินปล่อยปลามันก็ตายเพราะมันมุดอะไรไม่ได้เพราะมันมุดมามันก็เจอหินอมันก็ต้องไหลไปตามนะเพราะนั้นปล่อยปลาอย่างเงี้ยน่ะเหมือนฆ่าสัตว์อ่ะเหมือนเราเราฆ่าปลาไหลอ่ะ เออแต่ฆ่าปลาไหลเดินไม่ได้ต้มนะคยาปลาไหลปล่อยปล่อยลงน้ำคือยังไงเขาก็ตายอยู่ดีเขาต้องตายเพราะว่าเพราะนั้นจําไม่เลยว่าถ้าปล่อยปลาปลาเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้รวมถึงปลาช่อนปลาหมอปลาดุกด้วยเนะยที่มันขนาดเล็กๆเพราะเราจะปล่อยจะปล่อยเป็นลูกปลาส่วนใหญ่เอ่อหรือปลาโตหน่อยปลาดุกอาจจะปล่อยโตหน่อยคนะ่ะปลาพวกนี้เป็นปลาที่เขาไม่ชอบน้ําน้ําน้ําเชี่ยว เพราะนั้น<ม>ก็ควรจะปล่อยในแหล่งน้ําสะอาดมีพืชน้ําขึ้นลกๆแล้วมีขนาดมีสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารแล้วก็เอ,อไปดินโคลนให้มันมุดหลบพักได้นะ<อ>มันปลาพวกนี้เนี่ยเป็นปลาถ้าเป็นปลาไซส์เล็กเนี่ยเขาให้ปล่อยในเขตที่มันเป็นเป็นชายเลนอะชายเลนกับอน้ําอยู่ด้วยกันค่ะซึ่งมันจะมีที่พักของมันกะ็คือดินกับน้ําอยู่ในใกล้เคียงไม่ใช่ปล่อยตามเขื่อน คขื่อนก็มีเขื่อนเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันจะที่มันจะกั้นกั้นน้าท่วมซึ่งอันนั้นมันจะยากเพราะว่ามันไม่มีที่ไปไม่มีที่พักอมัเวลาที่มันจะมันจะวิ่งไปหาฝั่งมันก็ไปชนกําแพงมันก็จะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยในตรงข้างทางนี่มันเป็นดินเลน ที่มันสามารถที่จะพักตัวได้<า>ผมว่านั้นน่ะมันจะเซฟชีวิตเขาเ<า>ขาเขาก็าจะมีชีวิตอยู่ได้<า>เพื่อปรับตัวก่อนก่อนที่จะรู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนต่อ,<า>อแต่ส่วนใหญ่ก็เนี้ยแหละตามวัดริม,ม่น้ำเจ้าพระยาก็เต็มที่เลย <c oughs> แต่พนถ้าเป็นปลาสวายปลาบึกปลา,ปาใหญ่เงี้ยปล่อย,ปล,อยปล่อยน้าปล่อยน้ําแม่น้ําหรือน้าลึกน้ําแรงได้ปลาปลาเลยนะปลาสวายปลาสวายปลาบึกปลาตะเพียน อ๋อปลาอุยแต่บางทีปล่อยตัวเล็กก็กลัวแบบว่าพอปล่อยปุ๊บตัวใหญ่หวบเนี๋ยงไม่ทันจะไปไหนเลยโดนหัวบไปแล้วนะแล้วก็มีกบค่ะอาจารย์กบนี่ก็แบบเดียวกันไม่ปล่อยลงนพวกน้ําเชี่ยวนะกบหอยขมเนี่ยเขาบอกเขบอกหอยจมน้ําตายนะผมยังไม่เชื่อนะบอกไปจมน้ําตายจริงเพราะว่ามันต้องอยู่ตามดินโคลน มันไม่ได้มีไม่ได้มีคลีบมีอะไรจะไหยไปได้ปล่อยหอยเนี่ยต้องให้มันมีที่เกาะเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ตามตามพื้นดินพื้นอะไรที่มันสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้มันไม่สามารถจะอยู่ในน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เฉพาะจะวกพวกน้าน้าเชี่ยวน้ําแรงทั้งหลายเพราะนั้นกบกอยขมนี่ก็แบบเดียวกันก็ปล่อยในที่ชื้นแฉะมีเนินดินหรือตะลิ่งมีกอหญ้าหรือไม้น้ําให้เกาะ แล้วมันก็ใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวจากศัตรูได้เนยมันจะมีชีวิตรอดได้โอ้ยคือไม่ได้ง่ายเลยนะปล่อยปลาเนี่ยเพร <laughs> าะฉะนั้นเราเราต้องจินตนาการไปว่าเวลาปล่อยเนี่ยปล่อยเสร็จแล้วมันจะไปไหนถ้าปล่อยแล้วมันมันไปจริงๆเลยไปไกลมากแล้วมันไม่มันไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่า สุดท้ายมันก็ตายเพราะว่าถ้ามันไปอยู่ในแหล่งน้ําเชี่ยวมันไม่มีเวลาได้พักมันก็ถูกน้ําพัดไปมันไม่ได้ว่ายเรามันถูกน้ําพัดไปค่ะมากกว่าถ้าปล่อยอยู่ใกล้ใกลอตะลิงใกล้ชายฝั่งแต่ตะลิงกับ้ฝั่งเนียมันต้องเป็นดินนะไม่ใช่เป็นเขื่อนถ้าเขื่อนปูเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ค่ะโอ้โหถ้างั้นก็คงต้องไปแบบตามต่างจังหวัดละคะอาจารย์ในในกรุงเทพเนี่ยที่เป็นแบบคลองเล็ก เป็นคลองย่อยอะไรพวกนี้ที่มันสามารถที่จะมีทั้งดินมีทั้งน้ำน้ำไหลได้อะไรพวกนี้อยู่ด้วยกันงั้นแสดงว่า <c oughs> ถ้าจะปล่อยปลาเนี่ยคือปลาถ้าไปตามที่มีดินมีคโคลนมีมีพืชหรืออะไรให้แบบมันหลบอาศัยหรืออะไรเงี้ยได้หมดทุกชนิดใช่ฮะถึงจะปลอดภัยเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อื <c oughs> แต่ก็กลัวค่ะจานเดี๋ยวกลัวปล่อยผิดไปในเรื่องสปีชีปลาดุกวปลาดุกวีเนเวลาก่อนปล่อยให้ให้ดูสัตว์ที่จะปล่อยก่อนว่าเป็นสายพันธุ์ไหน <laughs> ดูไม่เป็นด้วยสิอันนี้ก็เชื่อพ่อ้าแม่้าต,นนตลอดตอนนี้ไม่แน่จะได้แม่แม,ม่าอาจจะประหมอข้างดำมาให้ปล่อย <laughs> ยิ่งยิ่งบางทีไปนี่ถ้าเกิดว่าไปเจอปลาที่แบบว่าเขากําลังไข่อยู่ซึ่งไม่รู้นะดูไม่ออกอีกดูไม่เป็นอีกเหมือนกันค่ะว่าเขากําลังไข่อยู่หรือเปล่าแต่เขาบอกว่า ตัวนี้กําลังไข่อยู่เห็นดูอบอวบอ้วนเนี่ยเออเราก็อตายทั้งแม่ทั้งลูกได้เลยนะใช่ใช่เพราะว่ามันถ้ายิ่งถ้ายิ่งพวกที่ปลาที่มันจะเอามันจะไข่เนี่ยมันต้องการน้ํานิ่งมากอมันไม่ต้องการน้าหลากน้ําเชี่ยวเพราะว่ามันจะวางไข่ไม่ได้ค่ะแล้วอย่างหนึ่งในส่วนโดยรอบเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ที่มันสามารถจะพักตัวมันได้คือปลามันไม่ได้ว่ายน้ําตลอดเวลา มันจะมีจุดที่มันอยู่นิ่งๆของมันได้ที่มันทํากิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นหาอาหารอะไรพวกเนี้ยเพราะถ้าเป็นน้าหลากน้ําไหลนี่มันหาอาหารไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันมันจะถูกน้ําพัดไปหมดส่วนใหญ่เพราะมันมักจะอยู่ใกล้ชายเลนใกล้ตลิ่งพวกนั้นมากกว่าถ้าเกิดมันจะมีอาหารสัตว์ที่เยอะมีพวกไรน้ามีพวกอะไรที่อาศัยอยู่โดยรอบเอาจริงๆเราอาจจะแค่เราเลือกเฉพาะบางชนิดที่เหมาะสมแต่ละที่ ชแค่นั้นพอไม่ต้องแบบว่าหรือว่าถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าเอ๊ะที่ตรงนั้นไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องปล่อยก็ได้เออเพราะปล่อยไปมันจะเป็นบาปมากกว่าบุญเพราะว่าปล่อยแล้วเ็เสียชีวิตเนี่ยมันก็น่าจะเราก็ไม่น่าจะได้อนี้ส่งอะไรอนะเออเหมือนท่านแม่เขาตายเร็วขึ้นถ้าเขาอยู่กับคนขายมันอยู่ได้สักวันสองวันปล่อย๊บเนี่ยไม่กี่วันตายแล้วน่าสงสารจังเลยแล้วก็บางทีไปเจอปล่อยแบบ ปริมาณแบบเยอะมากค่ะแบบโอ้มาเป็นเข่งปล่อยปบปุ้มหลายตัวคือจะปล่อยงั้นจะปล่อยในน้ําเอ่อถ้าเป็นปลาแต่เป็นถ้าแต่พวกนั้นน่าจะเป็นปลาใหญ่เป็นปลาแบบปลากระพงปลาอะไรที่มันต้องใช้ใช้กระแสน้ําช่วยอนะเพราะอย่างที่ตอนงานอปล่อยปลาของกบมงเนี่ยเขาจะทำสะพานปลาที่เขาปล่อยปลาที่เป็นแสนตัวเป็นล้านตัวพวกนี้ เขาจะปล่อยในแหล่งแต่แหล่งน้ํามันจะเป็นบึงมากกว่ามันจะไม่ใช่เป็นแม่น้ําส่วนใหญ่จะปล่อยปลาเพิ่มจำนวนปลาในพื้นที่ถ้าอย่างนั้นโอเคอันเราเราก็ไปปล่อยลปอย่างนั้นได้ถ้าเกิดเราเราพบว่ามันมีบึงมีห้วยหนองอะไรพวกที่เป็นน้ํำน้ํานิ่งไม่ใช่น้ําไหลตลอดเวลาถ้าแม่น้ําเนี่ยไม่แนะนําเลยว่าไม่น้ํายังไงไม่เหมาะการปล่อยปลาเพื่อเพื่อทําบุญกุศลเพราะว่าเรารู้สภาพแล้วว่ามัน มันไม่น่าจะอยู่รอดได้นานแต่ถ้าอยู่ในห้วยหนองคลองบึงที่มันเป็นน้ํานิ่งไม่มีน้ําไหลมากพวกนี้ผมว่ามันมีโอกาสแล้วมันมีตลิง่งโดยรอบที่มันพักตัวได้อ๋อแบบแบบเป็นบ่อดินอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์แบบธรรมชาติเลยเป็นอย่างไงพวกควานพะเยาอะไรใหญ่ๆที่เป็นแหล่งน้ําหรือเป็นหนองน้ําที่เขาเลี้ยงเอที่เขาเก็บกักน้ําไว้ก็ยังได้นะผมว่าก็ยังโอเคอย่างถ้าตามเขื่อนอ่าเขื่อนที่บ้านเลยแล้วกัน ลำตะคงตะคองอะไรยี่ได้ไหยลำตะครองก็ก็ได้แต่ว,ว่ามันน่าจะเป็นคลองสาขาแต่ถ้าเกิดมันเอ,อช่วงฤดูน้ํามันมีปล่อยน้ําตลอดออนะบางทีอาจจะอาจจะนั่นหน่อยออก็ลองดูแต่ผมว่าถ้าจะปล่อยปล่อยปลาปล่อยอะไรพวกนี้ให้ได้บุญจริงคุณจะไปปล่อยตามพวกคลองสาขาคลองย่อยที่มันเป็นคือเราซื้ออาจต้องลงทุนนั่งรถไปไปหาคลองย่อยพวกนี้ล่อย เพราะว่าถ้าจะปล่อยแล้วตำแหน่งที่เขาขายเลยเนี่ยมันจะเป็นแม่น้ําส่วนใหญ่ห<า>เพราะว่าแม่ค้าก็จะอยู่แถวนั้นโดยตรงเพราะว่าเขาคิดว่าเออปล่อยปล่อยลงน้ําก็จบอ่ะใช่ไหมเออคนที่ส่วนใหญ่ที่คิดจะปล่อยปลาเพื่อ,อสร้างบุญกุศลเองก็คิดว่าเออปล่อยที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่เออถ้าปล่อยผิดที่มันอาจจะไม่ได้บุญอาจจะได้บาปแทนเพราะว่าทําให้เขาชีวิตเขาดับสิ้นเร็วขึ้น<า>นะแล้วเดกบางที่ก็มีทําเป็นแบบถ้าเกิดว่าอะเลอะไรระดับ ตลิงพื้นที่ของวัดสูงแล้วก็เขาก็ทําเป็นเป็นทางทะลุดใช้ภาษาท้องถิ่นมากเลยทะลูดไอ้ที่มันเป็นกระดานลื่นแล้วก็ปล่อยน้ําแล้วก็เราก็เทปลาจากตรงนั้นลงมามันจะบาดเจ็บไหมคะอาจารย์คือถ้าเขาทาเป็น ลำลางเลยพวกนี้ที่มันลลมันไม่แม่นันก็ไม่แม่น,นหรอกเพราะว่ามันคงไม่ได้ไปกระแทกกระเทืร์กเท่าไหร่เออแต่นี้ปล่อยแล้วลงไปไหนลงถ้าลงแม่น้ําก็อีกเรื่องถ้าลงไปตามคลองเออใกล้ๆพวกน,นี้ก็ยังโอเค ก็แสดงว่าสิ่งสําคัญที่อาจารย์เน้นย้าที่สุดคือที่ให้เราปล่อยปลาได้อย่างแบบเหมาะสมกับสถานที่คืออยู่ที่แหล่งน้ําที่เราจะปล่อยใช่ครับปลาแล้วเราเป็นปลาชนิดอะไรใช่ครับอืเพราะว่าปลาบางอย่างเนี่ยมันมันโดยเฉพาะที่เราปล่อยมักจะเป็นลูกปลานะลูกปลาหรือเป็นพวกกบพวกอะไรพวกนี้ที่มันมันขนาดเล็กอ่ะมันอาจจะต้อง ปรับตัวหว่าจท,ท,ที่อยู่ตามธรรมชาติได้เพราะนั้นก็ต้องให้เวลาเพราะนั้นก็ควรจะมีที่ที่เขาปลอดภัยแล้วก็สามารถจะหาอาหารได้ไหลายได้เพราะถ้าเราไปปล่อยใน,ในบริเวณที่มันเป็นน้ําเชี่ยวน้ําไหลขนาดใหญ่เนี่ยยังไงมันไม่มีทางที่จะรอดได้เพราะน้าพวกนี้มันพัดแล้วมัน มันมันเป็นเขาไม่ได้ไหว้ไปน้ํามันพาไปหมดค่ะเออส่วนใหญ่เพราะความเชี่ยวของน้ำเป็นหลักเคยเคยเจอเห็นมีคนปล่อยกบค่ะอาจารย์ออแล้วก็มาเขาก็มีความตะเกียกตะกายที่จะหาจุดแบบให้ยืนให้ตัวเขาแบบ เขาครึ่งบกครึ่งน้ําอ่ะเนาะเขาไม่ได้อยู่ในน้ําได้ตลอดเนาะเขาก็พยายามตะเกียรตะกายแบบเหมือนว่าไปทางนี้ไม่เจอจุดที่เขาจะเกาะได้ก็พยายามแบบพยายามหาที่ที่จะอยู่นิ่งๆเมัะอยู่ไม่ได้เห็นแล้วสงสารมากอ่ะถ้างั้นแล้วมีอะไรที่ไม่ควรปล่อยลงบ้างคะอาจารย์เอ่อที่ไม่ควรปล่อยเนี่ยมันก็มีอย่างพวกไอ้ปลาหมอข้างดำที่เราพูดถึงนี่ไม่ควรออันนี้ห้ามก่อนนะคะแล้วก็พวกปลาเลี้ยงสวยงามอื่นอย่างพวก ปลาทองปลาอะไรพวกนี้นะครับอยอยเแล้วบางคนก็ปล่อยเอ่ยปลาที่ไม่ควรปล่อยก็มีปลากฏดเอีซักเกอร์นีะ่ไม่ควรปล่อยอะโลวาน่านะโอ้อะโลพวกนี้ที่มันเป็นปลาที่ค่อนข้างดุร้ายอะไรพวกนี้นะ,ะที่มันอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับแล้วก็ปลาที่เราไม่รู้ประวัตินะ ่ต่างๆที่นำเข้ามาหรือปลาดุกอุยบิ๊กอุยอะไรนี่ยนะที่มันเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นหลักมถ้าเกิดปล่อยในแหล่งน้ำตามธรรมชาติมันอาจจะกินปลาพื้นเมืองเราหายหมดสูญพันธุ์ได้อืม,อ,มอันนี้ก็คือไม่ควรปล่อยอันนี้พูดถึงปลาเนะ่ะแล้วก็มีอมีอันหนึ่งเรื่องนกออ,อบางคน,นบอกปล่อยนกปล่อยปลามันต้องไปด้วยกันค่ะ สู่อิสรภาพสู่อิสรภาพทีนี้ปัญหาคือนกพวกนี้บางทีเป็นนกเลี้ยงอ่ะปล่อยเสร็จมันก็บินกลับมาที่เดิมมันนะออแล้วก็วนแล้วก็วนปล่อยปล่อยอย่างนี้อที่เห็นแต่บางอันบางอันนี้เขาเห็นมีข่าวคือนกกระติดเออผมบอกเขาบอกป็นเป็นสัตว์คุ้มครองเลยนะที่มีคนจับมาแล้วก็มามาให้มาแบบมาเยอะๆแล้วอยู่ในกรงนี่มันจะตายเพราะว่านกมันอ่อนแอมากไปอืพวกนี้ก็เป็นนก เออเป็นนกป่านะเออเดี๋ยวเขาไปดักมาอะไรพวกเนี้ยค่ะเออเอ๊ะที่เห็นก็จะเป็นอะไรนะคะที่มันแบบนกจิบนกกระจอกมั้งใช่ใช่แล้วก็อยู่ในกรงเล็กเลกระจิบก็จอกมันใหญ่มันรู้มันบนกลับมาาจะของของเลียกเสร็จมันกลับมากินกลับมากินก็กลับมากินข้าวของเจ้าของต่ออ๋อแต่ว่าพอเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้คือคือสงสารเขาเพราะว่าหลายตัวอยู่ในกรงเล็กเล็กแอร์อัดดันเยียน่ะเออห้องค้ังมันแอร์อัดไปแล้วอย่าลืมว่าไว กว่าจะมีคนมาซื้อนอกไปปล่อยเนี่ยโอ้โห oh, อครึ่งวันค่อนวันใช่ไหมใช่ปล่อยทีเขาก็ได้อิสระทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังสักกลับมาอีกเออทําไมไม่ไปเลยเพราะนั้นมันเหมือนนกฝึกบางบางที่นะก็ทําเหมือนนกฝึกเออแล้วบินไปก็ไม่ไกลเพราะมันก็จําได้ตรงนี้มามีอาหารกินมันก็กลับมาเออโดยใหญ่ แล้วก็โดนจับมาใส่กรงแต่ถ้าเกิดเป็นนกป่าจริงอะมันจะไม่ค่อยรอดอย่างนกกระติที่บอกอะมันก็จับจากพวกเป็นนกป่าเป็นนกตัวอีกเล็กอะแล้วมันจะร้องเสียงดังเวลาเออมันก็ดูปล่อยแล้วมันมันดีใจปล่อยอแต่นกคุณนั้นเวลาจับมาเยอะแล้วมันจับมารวมตัวกันมันมันมักจะตายเยอะเพราะมันนกขนาดเล็กแล้วมันมาจับมันไม่ได้เลี้ยงไม่ได้จับมาเลี้ยงเนี่ยมันจับมาเพื่อจะวารอปล่อย พราะมันก็จะมาขังรวมกันเยอะๆแล้วบางตัวมันก็สภาพไม่ไหวมันก็ตาย,ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถึงบอกลหลังเนี้ไม่แนะนำไม่ไม่สนับสนุนให้คนปล่อยนกคนจะได้ไม่ต้องมาซื้อนกมาเนี่ยมันเลี้ยงหรือจับมาเพื่อปล่อยอเออเาปล่อยปลอยอางเดียวยังโอเคนะแต่นกนี่เรารู้แล้วว่ามันเออมันเป็น มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นธุรกิจหรือมันเป็นวิธีการที่มันไม่ถูกต้องนะไม่ว่าเขาจะจับนกป่ามาเพื่อปล่อยอะไรก็ตามมันมันมันเป็นการฆ่าชีวิตก็อยู่แล้วนะแต่นกนกเลี้ยงอะไรก็ตามมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้เอ่อถ้าเราอยากจะได้บุญจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องอื่นๆมากกว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราได้บุญมหาศาลเท่าไหร่หรอกนะเพราะนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าที่จะเยียวยาวเออรู้สึกรู้สึกดีเวลาปล่อยนอกปล่อยปลานะแต่ถ้าเรายังมีคนชอบปล่อยอยู่มันก็จะมีคนหานกมาให้ปล่อยอมันก็จะกลายเป็นวงจรที่ทำให้สัตว์พวกนี้นะเนี่ยสูญเสียเพราะว่าเวลาที่เขาจับมาร้อยตัวเนี่ยผมว่าถ้าเป็นนกป่าจริงมันจะรอดไม่ถึงครึ่ง เพราะจับปรปเสรเจก็ก็มาขังรวมกันอ้าวแต่ว่าเขาต้องไปปล่อยในป่าไหมอันนี้อยู่ในเมืองมันจะอยู่รอเดียวกันปล่อย,อยมันไปไหนก็ไม่เรื่องม,มันก็ไปไหนก็ไม่รู้อะเพราะว่ามันก็ไปไม่ถูกอยู่แล้ว<อ>ไปไหนก็ไม่มีเขียวเลยมีแต่มีแต่ตึกเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้นำว่าถ้าเกิดเราทำตรงนี้ให้มันตัดวงจรไปได้จะได้ไม่มีคนจับนกมาแพร่ปล่อยมันจะได้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นนะ<อ>าะว่าอันนี้จะได้บุญมากอะได้บุญร่วมกันเพราะถ้าเกิดยังเรายังชอบปล่อยนกอยู่เนี่ยก็จะมีคนหานกมาให้เราปล่อย ช,ช <S <S มันเป็นเรื่องของดีมานซัพพลายเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมก่อกรรมให้กับเขาก็ได้นะอคือเห็นน้อยลงกว่าเมื่อก่อนนะคะ<ช>แต่แต่มันก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่คือเข้าใจว่าในบางพื้นที่เป็นเป็นอาชีพของเขาแหละหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรืออะไรมันน่าจะดีกว่าไหมใช่ใช่เพราะตามเอมีคือหากินอยู่กับพวกสัตว์มีชีวิตเนี่ยผมว่า มันเป็นการก่อกรรมแบบหนึ่งนะเพราะนัน้นเป็นเรื่องที่ไม่แนะนําว่าเออไม่ว่าคนที่จะเข้าไปปล่อยหรือคนที่ซื้อซื้อมาเพื่อจะมาทาประกอบอาชีพนี้อะไรพวกนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของกรรมงั่นแหละนะเพราะว่าเราทําให้เขาเสียสภาพอ่ะตายโดยบังเอ,อิญหรือปล่อยไปแล้วเขาก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีหรือ,<ต>อเขาเเอาจจะบาดเจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยใชออ่แต่เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าเขาเราปล่อยไปแล้วเขาก็กลับมามเหมือนเดิมเหมือนนกพิราบอะ ถ้านกพิราบปล่อยได้นะเดี๋ยวมันก็กลับมาเพราะมันรู้ว่าที่กีอย่ตรงนี้จงเหมือนนกฝึกอ่ะบางที่นะบางที่เหมือนนกฝึกบินมันไม่ได้ไกลหรอกเอ้ยังนึกสภาพอยู่ว่าเราเคยเห็นนกกระจิบนกกจับเกาะอยู่ตามเสาไฟบ้างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะแล้วเขาไปไปจับมายังไงไปแบบแต่บางคนเขาก็จับจับเองนะจับจับมาเพื่อไว้เอาไว้ให้คนมาปล่อยทีนี้ว่ามันเวลาจับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ จับดีทุกตัวบางตัวมันอาจจะอาจจะตายก่อนก็ได้เพราะว่าสภาพคือสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ตามธรรมชาติเนี่ยเวลาถูกจับเนี่ยมันมันสู้มันดิ้นรนเครียดด้วยสภาพมันจะไม่ปกติมันอาจจะสูญเสียแล้วไม่อาจจะตายก่อนที่มันจะถูกปล่อยก็ได้เพราะนั้นเราก็ไม่อยากจะให้เกิดวงจรเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นไปได้ก็ไม่ต้องจับมาปล่อยแล้วคนไทยก็ปล่อยในใจแล้วกันที้อยากปล่อยก็เออเพราะว่ามัน มันไม่ได้มีผลมากมายในต่อการที่จะดำรงชีวิตยอยู่ได้หรอกนะแต่เรายึดหลักทำบุญทำทานทำใ้อื่นได้นะ,ะมีเยอะแยะไปหมดที่คนไทยเลือกได้ใช่เพราะว่าก็เคยเคยมีเหมือนกันค่ะอาจารย์ที่แบบว่าอ่ะมีจุดปล่อยปลาใหญ่ๆอยู่ในกรุงเ<ะ>ทพเนี่ยปล่อยตลอดเลยหลังๆมาก็เริ่มพยายามจะหาในพื้นที่<ะ>ที่แบบไกลเคยมีแบบซื้อปลาจากกรุงเทพไปปล่อยอยุธยาค่ะอาจารย์ไกลมากแล้วเขา <laughs> เหมือนเขารู้หรือเปล่าไม่แน่ใจคือเขาก็ใส่อยู่ใน แก๊สอากอยู่ในถุงใช่ไหมคะแต่ด้วยระยะทางกว่าเราจะไปถึงแหล่งอ่ะแล้วก็ก่อนปล่อยก็เอาถุงเนี่ยหาแช่ลงไปในแหล่งน้ําก่อนเผื่อให้เขาแบบเอ๊ะคือการปรับตัวหรือเปล่านะแต่ไม่รู้ต้องแช่นานเท่าไหร่นะแค่สักครู่หนึ่งเองอ่ะเขาดิ้น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 เหมือนแบบว่า หมือนเขาจะได้อิสระภาพว่าอันนี้คือความ<อ>ไม่รู้เข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าาจย์แล้วก็คิดว่าอ๋อเขาดีใจที่ได้มาในแหล่งน้าแล้วเราแบบพอปล่อยปุ๊บยังไม่ทันจะปล่อยเลยโดดโออก <laughs> เลยไม่รู้ว่าอันเนี้ยถูกต้องไหมหรือยังไงไหมกับการที่แบบจากที่หนึง่งใช้ระยะเวลาเขาต้องอยู่ในทุงแบบนั้นอนะแล้วก็แบบความดิ้นรนของเขาเนาะอ,อะไรต่างๆอากาศจะบมดหรือเปล่า <laughs> <laughs> เออเนาะเขาดิ้นรนเฮ้ยรีบปล่อยแล้วอากาศจะหมดอยู่แล้วไม่ไหวแล้วเลยอ๋อแล้วก็ก่อนปล่อยถ้าคืออย่างนั้นน่ะได้นะผมว่าก็โอเคก็คือซื้อจากที่นึงไปปล่อยจากที่ยี่บอก่าไปปล่อยคือแหล่งน้ําเนี่ยมันควรจะเป็นแหล่งน้ําให้เหมาะกับปลาแค่นั้นแหละอเพราะที่ไหนก็ได้ให้ปลาอยู่รอดได้อันสิ่ถึงจะได้บุญเพราะถ้าปล่อยแล้วมันไม่รอดเนี่ยเราก็ไม่ได้บุญเหมือนกันเราจําเป็นไหมคะที่ที่เรามีถุงอัดก๊าซมาอย่างเงี้ยล้วแบบไปแช่ไว้สัก พักหนึ่งเพื่อให้มัน <S 2> <S 2> ก็ดีครับเพราะว่ามันเป็นการปรับตัวให้เขาค<อ>ุณเพราะว่าไอ้น้าในถุงกับไอ้น้ําที่เราจะไปปล่อยมันไม่ได้เป็นน้าเดียวกันอาวแต่มันอยู่ในมันยังอยู่ในถุงนะ,ะใช่แต่ว่าเราเอาถุงไปแช่น้าใช่ไหมเออให้น้ํามันเข้ามาให้มันได้สัมผัสน้ําก่อนอให้มันรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นอีกน้ำหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนปลานกน้ำเคยได้ยินไหมเวลาน้ำที่มันน้าหลากมาแล้วปลามันตายอ่ะค่ะเออเพราะว่าอยู่ๆปั๊บมันปลาน้ําเนี่ยมันมันเปลี่ยนโครงสร้างจาก น้ำใหม่กับไอ้น้ำเก่าที่มันอยู่เนี่ยถ้ามันไม่รู้จักปรับตัวเนี่ยมันจะนอกน้ำที่บอกปลาตายเยอะตามกระชังเวลาที่มันน้ำหน้าน้ำเออเพราะว่ามันอาจจะมีสารบางอย่างมาที่เอ่อน้ำมันหลากมาแล้วปลามันไม่คุณเออมันก็เหมือนตกใจแล้วมันก็อาจจะช็อกอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นก็ทิ้งไว้แล้วถ้าเราเกิดเราจะปละให้มันปรับตัวก็คือเวลาเปิดถุงแล้วก็ปล่อยให้น้ำเข้ามาให้มันผสมกับน้ำเก่าแล้วค่อยปล่อยออกไปน่ แต่แต่ผมว่าน้ําในแม่น้ําถ้าเป็นน้ําทั่วๆไปก็ไม่น่ามีปัญหาแต่เป็นห้วน้ำห้วหนองคองเบืองที่มันเป็นน้ําปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอืมก็มดูด้วยแถวนั้นมีแหล่งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมบว่าอาจจะตายอยากสายแค่มีโอ้ยอ่ะก็ตอนนี้ได้ความรู้กันไปแล้วนะคะถ้าเกิด รายที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการนําปลามาจําหน่ายเพื่อให้ปล่อยอันนั้นก็ก็ให้คําแนะนําคนที่จะปล่อยปลาตามความเหมาะสมอันนั้นค,คุณก็ได้บุญด้วยนะไม่ไม่ใช่ว่าแบบอะไรก็ปล่อยได้ปลาไหลก็ปล่อยลงแม่น้าเจ้าพระยาได้แบบนั้นอันนั้นไม่ได้นะคะก็ได้ทําความเข้าใจละต่อไปนี้เราจะได้ได้บุญกันถ้าเกิดใครยังชอบแนวนี้อยู่นะคะไม่ว่ากันเนาะคบคุณอาจารย์สตาพรค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะครับยินดีค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ฤดูฝนต้องระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำเช่นงูพิษที่มักพบได้ตามท่อระบายน้ำตามเมืองใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะโรงพยาบาลรามาธิบดีมาบอกให้คุณรู้ครับคือจริงๆฤดูฝนเนี่ยพอฝนมันตกใช่ไหมครับบางบางครั้งเนี่ยเขาก็จะ ออกมาพวกกินพวกสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าพวกขยะบางอย่างที่เราทิ้งซึ่งพอเราฝนตกปุ๊บเนี่ยพวกขยะบางบางอย่างที่อยู่ตามท่อมันก็ลอยออกมาด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพวกปฏิกูลหรือพวกขยะมันก็หมักหมมก็จะมีพวกแบบหนูพวกแมลงอะไรแบบนี้ทําให้เป็นแหล่งอาหารของเขาเขาก็จะออกมางูเขาก็จะออกมากินพวกนี้ครับจริงๆแล้วถ้าถ้านับงูอย่างเดียวเนี่ยรดูฝนว่าเหมือนจะเยอะจริงๆแต่ว่ามันจะฤูดูร้อนจริงๆก็มีเคสแต่ว่าเคสรดูร้อนจะเกิดจากการที่เราแบบ ออกไปเที่ยวเอาดดไปเที่ยวแบบข้างนอกไปสวนอะไรอย่างนี้ครับถึงจะโดน <Yeah. S 2> เยอะขึ้น oh. ออแต่ถ้าเป็นฤดูฝนคือเขา oh. เขาออกมาหากินกับข้าวเขากับข้าวของเขามันแบบโผล่มาใกล้ตัวเรามากขึ้นในเมืองน,น,น,นี่งูเขียวงูเห่าเนี่ยจะบ่อยฮะ แต่ว่าคือต้องบอกว่าพบได้ทุกถิ่นของของประเทศไทยแม้กระทั่งอย่างอย่างงูเห่าหรืองูเขียวเนี่ยก็มีคนโดนกัดในเขาเรียกว่าป้ายรถเมย์อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับ <laughs> แต่จริงๆบ้านเรานี่ถือว่าเป็นเขตร้อนชื้นนะงูที่อยู่บ้านเรานี่เขาชอบอากาศแบบนี้อยู่แล้วพอมีฝนตกมีเอ่อมีหนูมีขยะปุ๊บเนี่ยเขาก็ยิ่งอยากออกมาใหญ่เลย This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast s, และ SoundCloud